มีอะไรเหรอคุณพี่สาวคุณเขาหายตัวไปจากที่ท่าเรือมนจันทรามันเกิดพุทธพระหัสบดี 20:30 น.เสนอเป็นตอนจบอยากทำข่าวอาชญากรรมจริงๆเหรอค่ะสงสัยแล้วสิว่านักข่าวสายอาชญากรรมเนี่ยมีสวยขนาดนี้เก่งซะด้วยสารวัตรธีรันเนี่ยเป็นมือดีของหน่วยผมคุณเป็นตำรวจจริงๆเหรอขอโทษค่ะสงสัยว่าเราสองคนนี้จะดวงสมพงกันนะครับผู้ชายอย่างสารวัตรเนี่ยมีโอกาสเลือกคบผู้หญิงได้ตั้งเยอะตั้งแยะผู้หญิงที่ไม่เก็บกดแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาครอบครัวรุงรังเหมือนมี่ผมรู้ว่าคุณกลัวคุณกลัวที่จะเปิดรับความรู้สึกที่คุณปิดกั้นมานานแต่ผมจะรอคุณผมจะไม่หนีไปไหนจนกว่าคุณพร้อมจะรับฟ้ากระจ่างดาวเร็วๆนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเปปทีน 4,000 และเครื่องดื่มเปปทีน 8,000สวัสดีค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศเย็นฉ่ำๆขึ้นวันหยุดแบบนี้แหวนขอพาคุณผู้ชมสีสันบันเทิงไปสยิวกิ้วกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าใส่และรายงานข่าวมาว่าตอนนี้มัจจุราชออกจากร่างพี่เคนธีรเดชทำให้พี่เคนกลายเป็นเทพบุตรสุดน่ารักแบบสาวๆเห็นแล้วต้องละลายกันเลยทีเดียวล่าสุดพานางเอกน้ำตาลพิจักขณาไปโชว์สวีทกันกลางน้ำโอ้โหแม่เจ้าหวานเวอร์ค่ะน้ำจืดกลายเป็นน้ำหวานเลยค่ะเมื่อพ่อเลี้ยงเคนธีรเดชโชว์สวีทสถานสวงพานางเอกน้ำตาลพิจักขณาไปลงเอยแบบเชื่อมสุดๆที่น้ำตกหมอกฟ้าจังหวัดเชียงใหม่โดยพ่อเลี้ยงปัดอยากพารจนาชนัยไปเที่ยวเลยจุงมือประคองกอดเดินตามโขดหินแบบแนบชิดแถมพ่อเลี้ยงยังถอดเสื้อโชว์ซิกแพคกล้ามขาวจั๊วให้คุณเพื่อนนวดจับเส้นเรียกเรตติ้งสาวน้ำตาลเขินเกินบทเพราะพี่เคนสบตาซึ้งชวนใจสั่นตลอดโดยเฉพาะตอนจ้องตาซึ้งทะลุไปถึงขั้วหัวใจเรียกว่าถ้าจิตไม่แข็งจริงจ้องตาพี่เคนแบบนี้นางเอกน้องใหม่ต้องเป็นลมหมดสภาพไปเลยทีเดียวแต่งานนี้ขณะที่บรรยากาศกำลังชวนฟินสาวน้ำตาลเกิดอินจัดหลุดพูดภาษาเหนือออกมาเต็มๆทำเอาคันเทพอย่างพี่เคนหลุดฮากากแฟนๆตามไปดูความหวานกันต่อได้ในจอวันจันทร์อังคารนี้ค่ะโอ้ยวิวดีมากเลยครับมันสดชื่นเลยแต่ว่าตอนนี้พอเวลาเล่นแล้วเผลอๆจะมีปากงี้นิดนึงหนาวค่ะแต่คงไม่เท่าพี่เคนเพราะว่าพี่เคนนี่ต้องลงไปนอนเลยตรงแอกก็เป็นฉากหวานๆอีกฉากนึงฉากโรแมนติกท่ามกลางบรรยากาศสวยงามใช่ฝากพระเอกไม้วริษฐ์ที่สะสมใหม่ในวงการบันเทิงมาไม่เท่าไหร่ก็เตรียมรับศึกหนักท้าทายความสามารถสุดพลังในละครน้ำดีผู้ดีอีสานของค่ายยูมาแล้วค่ะต้องปะทะรุ่นใหญ่ฝีมือคมกริบอย่างพี่หนุ่มสันติสุขพร้อมมือขวาร้ายเหลือรับอย่างเอพสินโดยมีนางเอกน้องใหม่พรีมพริมาเป็นผู้ร่วมชะตากรรมตกที่นั่งศัตรูคู่อาฆาตของตัวละครที่เลวร้ายที่สุดในเรื่องอย่างพ่อใหญ่ลอยแห่งอำเภอท่าพนมไพรที่มีทั้งอิทธิพลและทุจริตผิดกฎหมายเรียกว่าเต็มใจให้แฟนละครเกลียดต่อเนื่องมาจากละครยอดฮิตคุณชายรัชชานนท์แต่จะถึงขนาดเดินตลาดไม่ได้เหมือนตัวร้ายทั่วๆไปหรือเปล่าต้องประเมินกันเองในละครผู้ดีอีสานทางหน้าจอช่อง3เร็วๆนี้ค่ะผมเนี่ยเป็นพ่อใหญ่ลอยนะเป็นคนดีมากเลยนะครับในเรื่องนี้ก็มีอาชีพเสริมขายยาบ้าเท่านั้นเองก็เผอิญคุณแอมเภอเจตนี่เขาก็พยายามจะเข้ามาจับแต่เขาก็เข้ามาทำแกล้งทำฟอร์มมาชอบลูกสาวแล้วตอนหลังก็แอบมาแต่งงานทำแบบว่ามาเป็นพวกเดียวกันก็เรื่องนี้ก็สนุกสนานเข้มข้นดีมีครบทุกรสนะฮะมีทั้งบู๊มีทั้งชีวิตมีทั้งตลกขบขันก็มีนะครับก็ติดตามกันได้ครับผู้ดีอีสานนะตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าใครที่คิดถึงสาวสวยเจนี่เทียนโพสุวรรณแหวนมีข่าวล่าสุดกับอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของเธอในกองถ่ายที่ต้อนรับหน้าฝนดุของปีนี้อีกด้วยจะเป็นอะไรห้ามเปลี่ยนช่องเด็ดขาดนะคะมาแล้วตอนนี้ขอบอกว่านางเอกที่สวยสะกดใจเจนนี่เทียนโพสุวรรณใจเด็ดสุดๆเพราะนอกจากจะมารับบทนางเอกในละครดาวกิ้วเดือนแล้วเธอยังรับหน้าที่หยุดฝนให้กองถ่ายอีกด้วยค่ะว้าว
เป็นงานสำคัญที่นางเอกสายตาพิฆาตอย่างเจนนี่ต้องทำเองเลยค่ะกับการห้ามฝนตกในกองถ่ายละครดาวเกี้ยวเดือนด้วยการจับตะไคร้ปากตามความเชื่อที่ให้สาวบริสุทธิ์ปักตะไคร้ห้ามฝนงานนี้สาวเจนนี่โนวอรี่ช่วยตะไคร้ปักจึกลงดินอย่างมั่นใจแต่ปรากฏว่าฝนเทโครมลงมาไม่ลืมหูลืมตาแต่ไม่ใช่อย่างที่คิดนะคะเพราะในเรื่องนี้สาวเจนนี่โดนตัวร้ายอินเตอร์อย่างยาย่าหญิงและซานิแกล้งให้ปักตะไคร้ผิดข้างพอเจ้าตัวรู้เรื่องก็เลยกลับด้านเอาปลายลงดินเอารากสู่ฟ้ายันฝนฝนก็หยุดตกปั๊บการันตีความเวอร์จินไปแบบสวยๆค่ะสุดยอดจริงๆเขาบอกว่าเวลาปักตะไคร้เนี่ยคือต้องคว่ำลงแต่ว่าดันไปปักปกติเลยก็กลายเป็นความเข้าใจผิดอีกก็เป็นฉากสนุกอีกฉากนึงอะค่ะนักร้องนำพี่นพพรชำนิแห่งวง POP พึ่งออนที่ห้องข่าวสีสันบันเทิงไปไม่นานให้แฟนๆมาจองบัตรคอนเสิร์ตกันเยอะๆแล้วจะเพิ่มรอบล่าสุดก็สมใจโดย BEC Tero Music ประกาศข่าวดีเพิ่มรอบให้แฟนๆพี่นพพรชำนิพี่สมเกียรติเจอรี่โต้งและก็ที่รอคอยการรวมตัวของพวกเขามานานร่วม10ปีได้สนุกกันอีก1รอบกับ POP After Party of the Bakerian พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญจากรอบแรกแบบแทบยกค่ายเบเกอรี่ทั้งพี่บอยกฤษยพงษ์รัดเกล้าพี่น้อยกฤษดาโดโจซิตี้ Today I Go Kiss อรารีมาบรรเลงเพลงในตำนานทั้งรักของเธอมีจริงหรือเปล่าแค่ได้พบเธอที่แห่งนี้เจอกัน30มิถุนายนนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีรับรองสนุกไม่แพ้รอบแรกซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ค่ะอีกหนึ่งซูเปอร์เมกะคอนเสิร์ตที่กำลังจะสะเทือนวงการเพลงบ้านเรากับงาน Live Air Sonic Band งานเทศกาลดนตรีนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยโดย DJ JJ นำทีม DJ BEC Tero Radio มาบิ้วอารมณ์กันเป็นกองทัพชวนแฟนๆร่วมกิจกรรมสุดเลิศที่นี่ที่เดียวกับการส่งคลิปร้องเล่นเต้นสปินหาคนเจ๋งมาขึ้นโชว์บนเวทีซาวบราสในงาน Sonic Band ซึ่งจะมีศิลปินระดับโลกมาร่วมงานอย่างแน่นที่สุดทั้ง Jason Mraz Pet Shop Boys Pitbull Scandalรวมทั้งศิลปินไทยสแตมโตลิปตาใบเตยและอีกเพียบเสาร์ที่24สิงหาคมนี้คนมีของรีบส่งคลิปมาโชว์เจ๋งกันได้ทาง www.bectero.radio.com ถึง14กรกฎาคมนี้มีลุ้นได้เข้างานฟรีอีกด้วยนะคะเวทีนี้เราอยากให้คนที่มีความสามารถอยากแสดงออกทางด้านดนตรีได้มีส่วนร่วมด้วยโดยการส่งเทปมานะครับเป็นคลิปก็เป็นคลิปที่คุณสามารถแสดงความสามารถทางด้านดนตรีเล่นดนตรีก็ได้ร้องเพลง cover ก็ได้นะครับก็ทั้งหมดเราจะมี5รูปแบบด้วยกันที่คุณสามารถร่วมสนุกกันได้ใช่ของพีเป็นรูปแบบแรกนะคะ Rad Radio Radio ออนไลน์เกี่ยวกับเพลงแดนซ์อะไรเงี้ยจะให้คุณรีมิกซ์เพลงมาสปินแผ่นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคลื่นฮิตครับก็สามารถ cover เพลงไทยคุณจะร้องเพลงก็ได้มากันเป็นวงมาเป็นกลุ่มได้หมดเลยเป็นคลื่นออนไลน์สไตล์เอเชียนะคะโทฟุกป๊อปเรดิโอค่ะชวนเพื่อนๆมาเต้น cover danceกันแบบสไตล์เอเชียนะคะส่วนของ Easy FM นะครับก็จะเป็นเพลงสากลนะครับจะมาเป็นวงเป็นเดี่ยวเป็นคู่ได้หมดเลย อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะคะฝากด้วยค่ะกับ Sonic Bang Live @Sonic Bang ค่ะสีสันสุดสัปดาห์พูดเลยว่านางเอกแก้มป่องอินเทรนด์ไม่แพ้พระเอกแลบลิ้นจะเศร้าจะโศกน้ำตาจะอาบแก้มมาครึ่งคอนเรื่องความสวยก็อย่างเปล่งออร่าค่ายบรอดคาสต์ดันสุดแรงเกิดให้น้ำตาลพิจักขณามีงานต่อเนื่องพี่หน่องไฟเขียวเตรียมให้ประกบพระเอกหุ่นเสียเคนภูภูมิในละครดาวเคียงเดือนภาคต่อของละครดาวเกี้ยวเดือนฟิตติ้งชุดสวยหล่อภายในสัปดาห์หน้านี้แล้วค่ะถึงจะผ่านมาหลายรายการแต่รับรองว่าการมาของนางสาวสั้นเสมอหูบนเวที Tonight Show คืนวันจันทร์นี้ไม่มีเอาและซ้ำกับรายการอื่นแน่ๆค่ะเพราะพิธีกรจอมซักอต่อยไตรภพและทีมงานทำการบ้านมาอย่างดีเตรียมเจาะลึกชีวิตสาวเปรี้ยวใบเตยอาสยามแบบละเอียดยิบคนตอบก็ไม่มีกั๊กเรื่องอะไรที่ทำให้เศร้าที่สุดเหตุอะไรที่ทำให้การเรียนชะงักสาวจริงใจพร้อมตอบให้เคลียร์ค่ะเป็น behind the scene ที่กล้าการันตีว่าจะไม่ได้เห็นที่ไหนแน่ๆเพราะหน้าจอซีนบนเตียงในละครมัจจุราชสีน้ำผึ้งเกิดขึ้นโดยความไม่ยินยอมแต่เบื้องหลังเห็นชัดผ่านมอนิเตอร์ว่านางร้ายไอซ์อภิสดาตาลุกวาวกรี๊ดสุดๆที่ได้เห็นซิกแพคของตัวร้ายเดี่ยวสุริยนต์เผลอยิ้มกลุ้มกลิ่มจนได้ฮากันทั้งกองถ่ายเลยล่ะค่ะแบบด้วยความที่ไม่เคยเห็นพี่เดี่ยวถอดเสื้อมาก่อนก็มันจะยิ้มแล้วอะว่าแบบหนองขนาดนี้เลยหรอจริงเหรอจริงๆเราก็เขินก็พยายามแบบว่าทำดีสุดเท่าที่ทำได้อะไรเงี้ยดีเกินไปนี่ในช่างหน้าช่างผมป่านนี้มีความสุขกันไปใหญ่แล้วพี่เดี่ยวต่อยพี่เดี่ยวยังไม่เจ็บเลยมึงขังมากเลยอะ
สีสันสุดสัปดาห์หมดซะอีกละกลับมาแซ่บกับสีสันสุดสัปดาห์ได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะส่วนตอนนี้ตามไปดูพ่อเสืออากาศจอมเจ้าชู้คุณชายรณพีเดินตามตีสนิทนางเอกสาวดาวรุ่งเพียงขวัญในละครคุณชายรณพีกันต่อค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกพิธีกรจากบีบีแหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ